ดนวันนี้เป็นงานพิธีอะไรอยากให้อาแดนพูดนิดนึงครับพิธีบวงสรวงภาพยนตร์ครับครับสำหรับที่มาที่ไปของภาพยนตร์เรื่องนี้เล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะได้ครับคือเมื่อประมาณปี16ครับผมได้ประสบการณ์ที่อยู่แถวเทือกเขาตะนาวสีติดกับพม่านะครับผมอยู่นั้นประมาณ2ปีแล้วก็ได้ไปผจญภัยทุกอย่างนะครับแล้วก็เก็บตรงนั้นมาเพื่อคิดแล้วมาร้อยกรองมาเป็นภาพยนตร์เพื่อให้เด็กรุ่นหลังได้รู้นะครับมันจะมีหลากหลายในบทภาพยนตร์ครับแรงบันดาลใจของเราก็คือจากที่เราไปอยู่กาญจนบุรีถูกต้องครับไอ้ไม่ราชบุรีราชบุรีครับแรงบันดาลใจแล้วก็คือได้เจออะไรหลากหลายครับว่าผมอยู่ในกลุ่มเค้าเรียกว่าไงชุมชนกลุ่มน้อยจะมาชาติพันธุ์มอญพม่าแล้วก็กะเหรี่ยงไปอยู่ตรงนั้นประมาณ2ปีกว่าเราก็ได้ความรู้จากตรงนั้นมาแล้วก็มาแปลงเป็นภาพยนตร์ไอ้สู่โลกภาพยนตร์ให้ท่านผู้มีเกียรติได้ดูกันนะครับเรื่องราวจะเป็นแนวไหนคะเล่าให้ฟังมันเป็นดิบๆอ่ะเป็นแนวแบบอิงคาวบอยนี่แบบคาวบอยบ้านเราเนี่ยครับมีแนวคาวบอยคล้ายๆพวกอินดี้โจนประมาณเนี้ยประจนภัยไปยนต์ภัยครับอาจจะไปเจอกับพวกอะไรเสือสมิงหรือแบบพวกอะไรประมาณนี้มีการต่อสู้ครับแต่ใช้ยานพาหนะคือม้าเป็นหลักครับม้าเป็นหลักนักแสดงต้องขี่ม้าเก่งครับสำหรับนักแสดงคะระวางไว้ยังไงมีเชิญใครมาร่วมบ้างตอนนี้ที่เชิญมาร่วมมาเป็นเกียรตินั้นก็มีพี่ดามแต่สกอร์และพี่ลิลิชานะครับเป็นผู้ใหญ่ที่รักเคารพอะไรไอ้มามวังเป็นที่รู้จักของครับของแฟนภาพยนตร์นะครับมาเล่นพี่ดามก็น่าจะมาเล่นเป็นกำนันหานนะครับแห่งหมู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยครับแต่สองท่านนี้ก็น่าสนุกเลยครับครับจะเริ่มดำเนินการต่อไปยังไงคะสำหรับภาพยนตร์เราจะเริ่มหลังตอนนี้ผมถ่ายทำทีเซอร์เลยครับทีเซอร์เลยครับพอหลังจากทีเซอร์หลังจากบวงสรวงวันนี้ก็นี่ก็จะเริ่มถ่ายทำจริงๆนะครับสถานที่ก็น่าจะอยู่ผมไปสร้างไว้ตรงคล้ายๆว่าเป็นเมืองคาวบอยที่ไหนคะเขาเรียกว่าบ้านผาปกบ้านผาปกครับตามชื่อเลยครับครับเรื่องราวติดกับเทือกเขาตะนาวสีติดพม่าเราจะยกกล้องไปถ่ายที่นั่นเลยที่นั่นเลยครับที่นั่นเลยครับเร็วๆนี้ครับถึงการให้การสนับสนุนของดร.ทัศชนนิดนึงเข้ามาร่วมให้การสนับสนุนรู้จักกันยังไงอะไรคะก็เขารู้จักกันหลายปีแล้วก็เปรียบเสมือนเป็นลูกก็ได้เนี่ยแบบผมเคยสนับสนุนให้เขาเป็นพระเอกสมัยก่อนนะครับเคยครับหลายปีที่แล้วเห็นบอกว่าการผลักดันส่งเสริมภาพยนตร์เรื่องนี้ครับจะเชื่อมโยงไปในเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ด้วยใช่เพราะตอนนี้ครับเป็นด็อกเตอร์แล้วเข้าไปอยู่ตรงนั้นตรงนั้นหมายว่าสามารถดึงภาพยนตร์เรื่องนี้เข้าไปเป็นซอฟต์พาวเวอร์ได้ครับอยากจะให้ฝากอะไรกับแฟนภาพยนตร์นิดนึงค่ะก็ฝากภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับพยัคฆ์แห่งขุนผาคือผาปกนะครับประมาณนี้ชื่อประมาณนี้ครับพยัคฆ์แห่งขุนผาผาปกครับเป็นแนวแบบแนวแอคชั่นแบบดิบๆเลยแบบมันหนักไปทางควบม้าแบบม้าแบบบูแบบม้านะฮะฝากให้รอชมกันครับรอชมกันครับไม่นานครับแต่ว่าจะทำทุกอย่างให้มันคือว่าจากประสบการณ์ที่ผมผ่านมาทั้งชีวิตเลยอยู่ในวงการนี้มาประมาณ30ปีครับอยากจะทำตรงนี้ฝากเอาไว้ในโลกภาพยนตร์ครั้งหนึ่งว่าแดนัสกรเคยอยู่ตรงนี้เคยได้รับรางวัลมา 2-3 รางวัลครับก็เลยเอาประสบการณ์ตรงให้ภาพยนตร์เรื่องนี้ท่านผู้ชมได้ชมกันครับทุ่มเทตั้งจิตใจและกำลังกายทุกอย่างครับครับแล้วเล่นเองด้วยนะแต่เรื่องนี้คือบั้นปลายชีวิตและสุดๆเลยรอชมครับครับครับก็คอยติดตามภาพยนตร์เรื่องพยัคฆ์แห่งขุนผาผาปกเร็วๆนี้นะครับครับผาปกครับ